ได้ไปทำซุปค่ะซุปเราก็กำลังต้มอยู่นะคะก็จะมีกระเทียมฝรั่งมันฝรั่งบวบเราก็จะปั่นค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ